อนะครับช่วงนี้ช่วงที่2ในชั้นวีไทยแลนด์ไอแอมไซแอมนะครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอย่างที่บอกกันไว้เรามีนัดกับรองแชมป์จากเวที Academy Fantasia ล่าสุดเลยนะครับผมสาวมาเทนั่งอยู่ตรงนี้แล้วน้องแพรวนั่นเองสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะเจอแล้วต้องบอกว่าแพรว AF8 นั่นเองนี่สบายดีนะครับสบายดีค่ะสงกรงสงกรานต์ฉลองสาดน้ำอะไรยังไงกันที่ไหนครับผมก็กลับบ้านค่ะกลับขอนแก่นไปทำบุญด้วยค่ะสนุกไหมฮะที่ขอนแก่นเขาเล่นก็สนุกค่ะสนุกที่ถนนข้าวเหนียวค่ะก็สนุกมีหลายเวทีคอนเสิร์ตมากสาดไปกินไปข้าวเหนียวไปจบไปไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดวันนี้นะครับผมน้องแพรวจะต้องมาเคลียร์นี่ทุกข้อคำถามพาดหัวข่าวของเรานี่ฮะที่เราจะเอามาถามกันที่สำคัญนี้นะครับมีน้องแฟนคลับนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเยอะแยะมากมายเลยนะที่กำลังรอชมอยู่ใครมีคำถามอะไรนะฮะยังส่งมาได้นะครับผม4221441นะฮะหมายเลข SMS ของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาถามให้ในช่วงหน้าด้วยนะครับตอนนี้ให้ผมเป็นคนถามก่อนแล้วกันนะฮะเริ่มต้นนะครับผมกับหัวข้อข่าวของเราหัวข้อแรกเลยดีกว่ามาดูกันครับนี่แพรวใช้นามสกุล AF8 แล้วเพราะไปไหนมาไหนเราต้องบอกว่าแพรว AF8 AF8 ค่ะก็ต้องถามถึงกับประสบการณ์ในการได้อยู่ในบ้านแล้วก็อยู่บนเวทีจนกระทั่งนะตอนนี้ทุกคนบอกเลยว่าเนี่ยแพรวเรียกเวลาเรียกก็เรียกแพรว AF8 AF8 เป็นยังไงบ้างครับผมก็จากที่ได้ร่ำเรียนวิชาที่อยู่ในบ้านที่อยู่ในบ้านนะคะออกมาก็มาทำงานเป็นแพรว AF8 ครับจากชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อได้นามสกุลนี้เนาะไปแจ้งที่อำเภออะไรยังไงจะบ้านที่อำเภอก็ไม่อย่างนั้นนะคะก็ได้นำความรู้ต่างๆจากในบ้านเอามาใช้กับการทำงานปัจจุบันนี้ด้วยค่ะแล้วมันเป็นไงแตกต่างยากง่ายต่างกันไหมกับการที่ตอนเราเรียนอยู่ในบ้านแล้วออกมาทำงานจริงต่างค่ะก็คือตอนที่อยู่ในบ้านก็จะมีคุณครูคอยบอกคุณครูใหญ่ว่าเออทำนี้ไม่ดีนะอย่างนี้แล้วก็พอออกจากบ้านปุ๊บอ่ะเราต้องดำเนินชีวิตด้วยตัวเองแหละแล้วก็ต้องรู้ว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็ได้รู้จากรุ่นพี่บ้างจากเราจากประสบการณ์ของตัวเองที่ประสบพบเจอมาบ้างนี่ต้นครับมันก็เป็นการสั่งสมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับผมในชีวิตที่เราได้มาเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานแบบจริงๆด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาถึงข่าวของเรานี่หัวข้อข่าวที่สองพร้อมแล้วมาเลยนี่ครับเห็นป๊อปอย่างนี้แพรว AF8 ร้องแนวอื่นได้อีกนะเออใช่ไหมครับเพราะว่าทราบว่าเรียนทางด้านของดนตรีไทยค่ะดนตรีไทยเลยที่ไหนใช่ค่ะที่คณะศิลปกรรมศาสตร์สาขาดนตรีไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอ๋ออย่างนี้ก็จะแบบทำอะไรยังไงได้บ้างที่เกี่ยวกับดนตรีไทยก็สามารถเล่นเครื่องดนตรีไทยได้ได้เลยบางชนิดแล้วก็ร้องโดยตัวเองเนี่ยก็คือเรียนเอกขับร้องไทยค่ะขับร้องไทยใช่เป็นยังไงครับคือร้องลูกทุ่งอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นไทยเดิมเลยค่ะอ๋อไทยเดิมเลยใช่ค่ะมีเอื้อนมีเอ่ยมีอําอิงค่ะเน่นๆในร้องสนิทได้มั้ยแซมเปิ้ลแซมเปิ้ลเออแซมเปิ้ลนะคะโอ้โหยังค่ะเอาต้องนั่งต้องนั่งมาเพียบขอสบายกับโจกระเบนมาเลยนะค่ะนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงป้าทำไมพี่อะไรจะแบบพี่อะไรจะถึงเรื่อยเรื่อยภูมิมรินไอ้ดินวอนค่ะจากอะไรเพลงอะไรเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงค่ะ2ชั้นพระอาทิตย์ชิงดวง2ชั้นค่ะ2ชั้นค่ะชิงดวง2ชั้นค่ะมารู้จักนะถ้าเป็นศัพท์ไทยดนตรีไทยทำไมหรอไม่เพราะว่าตอนเริ่มเข้าวงการก็ AF รุ่น AF1 พอดีค่ะคนเข้าวงการค่ะน่าเชื่อมากน่าจะเชื่อพี่มากอ่ะมาอันนี้ก็คือความถนัดเลยทีเดียวใช่ไหมครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรียนมาค่ะแล้วมันเอามาใช้ในการร้องเพลงได้ไหมได้ไหมกับการทำงานอะไรของเราก็ใช้กับการร้องเพลงลูกทุ่งนะซะส่วนใหญ่ลูกทุ่งใช่ค่ะ
พราะลูกทุ่งเขาจะมีความเป็นไทยใช่ค่ะมีความเป็นไทยปะปนอยู่มาถึงข่าวต่อไปของเราหัวข้อข่าวข้อที่3ครับพร้อมแล้วมาเลยพราว AF8 ปลอบตัวเองได้รักเธอก็พอแล้วก็คือซิงเกิลที่เราได้ดูกันไปเมื่อตะกี้นี้นะครับกับ MV อ่ะให้พูดถึงเพลงนี้เลยค่ะเป็นยังไงเอ่ยค่ะเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักที่เป็นยังไงบวกนะคะคือแอบรักปลอบใจตัวเองว่าอ่ะยังไงก็ได้รักเธอก็พอแล้วนะเธอไม่ต้องมารักฉันก็ได้ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้มันมายังไงอะไรยังไงมายังไงก็คือได้ไปคุยกับโปรดิวเซอร์ก็คือพี่โอมชาตรีของสุวรรณไปบอกว่าพี่โอมก็ถามว่าอยากได้เพลงแนวไหนเพลงลูกทุ่งหรือเพลงซิงเพลงป๊อปถึงยังไงแล้วก็อยากได้เนื้อหาแบบไหนเขาก็บอกว่าอยากเพลงแรกก็อยากให้เป็นเพลงป๊อปเพลงป๊อปช้าแล้วก็ตัวช้าที่มีเนื้อหาแบบบวกเป็นเกี่ยวกับความรักที่แง่บวกที่ผมก็จัดให้เลยค่ะจัดให้แล้วเป็นไงพอได้ฟังเพลงนี้ครั้งแรกว่ามันจะเป็นเพลงของเราความรู้สึกก็คือตั้งแต่ได้ยินดนตรีเนี่ยคือใช่เลยค่ะชอบมากครับชอบเสียงและแน่นอนนะครับเมื่อมีเพลงนี่ก็ต้องเป็นที่มาของหัวข้อข่าวของเราในหัวข้อต่อไปครับพร้อมแล้วมาเลยนี่ครับแต่ดูแค่ดู MV ได้รักเธอก็พอแล้วจริงๆอ่ะพอแล้วจริงๆอ่ะพอแล้วจริงอ่ะคือใน MV เท่าที่เราได้เห็นเนื้อเรื่องเมื่อตะกี้ได้เห็นกันไปแล้วเป็นยังไงถ่ายทอดออกมาเป็นอย่างไรให้พูดถึงในเรื่องราวของ MV นิดนึงค่ะใน MV นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับชีวิตนักเรียนม.ปลายนะคะที่ใกล้จะเรียนจบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้บอกผู้ชายฝ่ายชายยังไม่ได้บอกว่าแอบชอบคนคนนึงอยู่แต่ยังไม่ได้บอกทีนี้ก็เลยให้เพื่อนช่วยเพื่อนสาวช่วยเพื่อนสาวก็ทั้งที่แอบรักเพื่อนอยู่แล้วก็เลยยอมช่วยยอมแบบว่าแต่งเพลงแล้วแบบว่าเอาไปให้คนที่ผู้ชายเอ้ยคนที่ผู้ชายเพื่อนผู้ชายอะชอบไปให้แบบลองเล่นให้หน่อยอะไรอย่างนี้ก็เป็นทำให้ผู้ชายเนี่ยก็สนใจว่าเออมีลู่ทางที่จะเข้าไปใกล้ชิดสนิทสนมแล้วนะอะไรเงี้ยได้ฟังเพลงของเขานี่นะครับก็น่ารักก็ได้ใช่ใช่เป็นความรักของวัยรุ่นนะคะที่ได้ดู MV กันไปแล้วก็นี่ข้างหลังเราก็เปิดกันอยู่ตลอดเวลาเลยก็เป็นเนื้อหาประมาณนี้ค่ะเอกก็แต่งเพลงนี่นะครับได้ดู MV กันไปแล้วได้ฟังเพลงกันไปแล้วนะครับผมแต่ว่าหลายๆคนก็อยากจะติดตามนี่ในแบบก้าวต่อไปใช่ไหมครับผมของน้องแพรวกับหัวข้อข่าวหัวข้อสุดท้ายของเราครับป้านี่เลยซิงเกิลใหม่มาเมื่อไหร่แพรวช่วยเคลียร์ให้หน่อยแพรวซิงเกิลใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็เป็นช่วงที่กำลังคุยกันอยู่ค่ะทางผู้ใหญ่ก็กำลังคุยกันอยู่ว่าจะออกมาเป็นแนวไหนอาจจะแต่กำลังคุยอยู่ใช่ค่ะยังไม่สรุปอะไรยังไม่สรุปค่ะยังไม่สรุปก็กำลังคุยกันอยู่แต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอได้ติดตามกันใช่ครับผมเมื่อออกมาเมื่อไหร่นะครับโอเคอ่ะและที่สำคัญนะครับผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะให้น้องแพรวรีเควสเพลงสักหนึ่งเพลงดีกว่านะครับว่าอยากจะดู MV เพลงไหนแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ได้ดูกันเลยค่ะก็ในก็มาเป็นตัวแทน F8ก็อยากจะเปิดเพลงของน้องๆ F8 ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็คงจะยาวนะนี่ก็เอาซิงเกิลของแต่ละคนมาต่อเรียงกันหมดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเปรียบกันก็เลือกเพลงของรุ่นพี่ดีกว่าเพลงปิดปรับปรุงค่ะปิดปรับปรุงตอนนะคะได้เลยนะครับผมเอาเป็นของรุ่นพี่ของรุ่นพี่เอาเป็นของไม่ได้เปรียบเสียเปรียบนะสรุปก็คือมางั้นแต่ละคนไม่เปิดเลยเปิดของรุ่นพี่เลยแล้วกันนะเดี๋ยวเปิดให้แน่นอนนะครับผมและที่สำคัญนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะแพรวยังไม่ไปไหนนี่เดี๋ยวช่วงหน้านะครับจะโชว์ให้ฟังกันแบบสดๆเลยในรายการของเรานะครับผมเตรียมตัวกันด้วยรวมไปถึง SMS ยังส่งมาได้อยู่นะครับแน่ก็ใกล้จะปิดสำหรับI am I am Top 10แล้วในวันจันทร์นี้นะครับผมเราก็เลยอยากจะรู้ว่าเพลงไหนที่คุณอยากให้ขึ้นชาร์ตมากที่สุดเนี่ยครับรีบส่งมา4221441ส่งยัง1441นะคะ422 1441 1441เดี๋ยวสลับกันนะมีกิฟต์เซตนะครับผมนี่จาก AF8 มอบให้ด้วยในวันนี้นะครับผมสำหรับ SNS รวมไปถึงอยากชมมิวสิกวิดีโอเพลงไหนส่งเข้ามาละกันแล้วเดี๋ยวช่วงสุดท้ายเราเปิดให้แน่นอนค่ะนะอะไรนะครับ
SMS มาได้ด้วยเหมือนกันว่าอย่าถามแพรว่าอะไรนะครับมีอะไรอยากจะส่งถึงคิดถึงกันขนาดไหนนะฮะยังส่งมาได้อยู่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดู SMS แล้วก็ถามคำถามกันนะครับผมผ่านทางรายการของเราส่วนตอนนี้ปิดปรับปรุงครับผมไปดูกันเลยมันก็ดีนักหนาแค่มีบางนาทีเธอหันมาเหมือนเวลาของฝันแค่เธอเห็นว่าฉันมีตัวตนแค่บางคนเธอเรียกชื่อฉันมันสำคัญกับฉันมากมายจริงๆเก็บบางตาที่เกินก็วันดีไม่ให้เธอสงสัยเก็บความรักที่มันมีล้นใจไว้ในใจของฉันและยังคงทุ่มเทและทุ่มเทมีชีวิตเพื่อเธอทุกนั้นเพียงทุกวันให้ฉันได้มองเห็นเธอจะมีพรุ่งนี้ของฉันหรือเปล่าและเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้แค่มีตรงนี้ฉันนี่อยู่ไม่ไกลจนการเฝ้าดูยังไม่เจอได้รักเธอก็พอแล้วแค่จะเห็นว่าฉันมีตัวตนแค่บางคนจะเรียกชื่อฉันมันสำคัญกับฉันมากมายจริงๆจะไม่หวังเกินตัวให้วุ่นวายฉันสุขใจแค่นี้นี่คือวันเวลาวินาทีที่ดีที่สุดของฉันไม่ให้ความเป็นจริงในหัวใจมาทำลายเวลาเหล่านั้นนานเท่านั้นที่ฉันได้ทำเพื่อเธอจะมีพรุ่งนี้ของฉันหรือเปล่าและเธอจะรักฉันบ้างหรือเปล่าไม่ใช่คำถามไม่ใช่เรื่องราวที่อยากจะรู้แค่มีตรงนี้ฉันจะการเฝ้าดูยังไม่เจอได้รักเธอก็พอแล้วโฮโฮโฮแค่มีตรงนี้ฉันนี่อยู่ไม่ไกลจะการเฝ้าฟังกันสดๆด้วยนะครับผมได้รักเธอก็พอแล้วจากน้องแพรวนั่นเองนะครับผมแต่ว่ายังไม่จบครับเพราะว่ามี SMS นี่ส่งเข้ามานะครับมีอยากจะสอบถามน้องแพรวกันนิดนึงนะฮะพี่แพรวชอบกินสลัดมะละกอแบบไหนมากที่สุดสลัดมะละกอก็คือส้มตำส้มตำนะคะชอบที่ไม่ชอบที่มีน้ำปลาร้าค่ะชอบที่มีชอบที่มีตอนเลยชอบที่มีแม่ขอน้ำขอตัวตอนตอนวันหลังไม่กินไหนชวนพี่ด้วยชอบเหมือนกันชอบตำราวชอบตำราวนะถ้าพราวได้แสดงหนังหรือละครอยากได้บทอะไรบทเก็บกดค่ะ
มาเก็บกดเก็บกดแบบแสดงความรู้สึกเก็บกดอะไรเงี้ยเลยท้าทายดีค่ะทุกวันนี้ยังไม่พอเหรอครับคือบทที่ไม่ค่อยพูดเก็บกดนะพราวอยากร้องเพลงกับใครมากที่สุดอยากร้องเพลงกับใครอะคะอยากร้องเพลงกับพี่โรสค่ะกับพี่โรสค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่โรสเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าเป็นศิลปินในดึงไอดอลเลยค่ะนี่ไอดอลครับผมนะพี่พราวอยากสวยหรืออยากหล่อคะคะน้องอ่องน้องอ่องส่งเข้ามาน้องอ่องยังไงสวยหรืออยากหล่อเอาเป็นว่าอยากดูดีตอนนี้พราวเรียนจบแล้วถ้าไม่ได้อยู่ในวงการอยากรู้ว่ากำลังทำอะไรก็ถ้าไม่อยู่ในวงการใช่ไหมคะก็คงเป็นนักศึกษาที่เรียนจบใหม่และหางานทำอยู่พราวสนิทกับใครที่สุดใน AF และชอบเพลงแนวไหนสนิทกับใครคำถามเกี่ยวกันเลยนะก็สนิทกับไทยแล้วก็เฟรมนะคะที่สุดแล้วก็ชอบเพลงแนวไหนก็คงเป็นป๊อปร็อกค่ะป๊อปร็อกนะครับนี่เป็นเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับของ SMS ที่ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับโอเคแต่ก่อนไปในวันนี้เดี๋ยวจะให้แพรวนี่ฝากทิ้งท้ายสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่กำลังติดตามค่ะก็ฝากด้วยนะคะเพลงได้รักเธอก็พอแล้วนะคะฝากโหลดแล้วก็ชม MV ได้นะคะที่ www.truemusic.com ค่ะแล้วก็ติดตาม Twitter ของแพรวได้นะคะพิมพ์แพรวภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วย AF8 ค่ะหรือว่าเป็นแฟนเพจนะคะแพรวภาษาไทยแล้วก็ AF8 ค่ะหลากหลายช่องทางเลยสามารถติดต่อมีเว็บด้วยนะคะกันได้นะครับผมโอเคก็ขอบคุณมากๆเลยวันนี้ที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราแต่อย่าลืมนะครับเรามีกิฟต์เซตของ AF8 มอบให้ด้วยในวันนี้ส่ง SMS มาได้อยู่นะครับผมกับI am Sam ท็อปเพนเนี่ยนะครับอยากให้เพลงไหนอยู่ในชาร์ตของเรานะฮะ4221441นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ด้วยคือเพลงไหนที่แบบส่งเข้ามาเยอะๆอะไรกันอย่างนี้เนี่ยฮะได้รับการโหวตมากที่สุดเดี๋ยวเราจะเปิดให้ในช่วงสุดท้ายในรายการของเราด้วยนะครับโอเคตอนนี้พักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันในช่วงสุดท้ายนะครับวันนี้ขอบคุณน้องแพรวนะครับขอบคุณค่ะคุณพี่เอกค่ะ